สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับหน้าจอของเราอาจจะดูแปลกๆไปนิดนึงนะครับเปิดมาเป็นกราฟบิตคอยน์เลยนะวันนี้ในวันนี้นะครับผมจะมาขายสกินปืนเคาน์เตอร์นะครับให้กลายเป็นตัวของ BTC หรือว่าบิตคอยน์นั่นเองนะครับโดยที่เราจะใช้ตัวเว็บไซต์ที่เราเคยขายมาเมื่อนานมาแล้วนะครับก็ซึ่งเว็บนี้นะครับผมขายมาก็หลายปีอยู่แล้วนะเคยทำคลิปสอนไปเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะครับก็คลิปไหนไม่รู้นะครับขึ้นแถวๆนี้แหละที่ผมเคยสอนไปตอนนั้นนะครับก็สอนเอาเงินออกมาเป็นเงินจริงๆนะครับสำหรับการขายสกินปืนเคาน์เตอร์เนาะในตอนนี้นะครับมันมีฟังก์ชันใหม่ออกมาแบบเยอะแยะเลยนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็น Mastercard นะครับ Visa Bitcoin Ethereum ก็มีนะครับอันนี้ผมมีตัวโบนัสบวกสกินปืนที่ผมเคยขายในเว็บนะครับประมาณ18ดอลนะตอนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกปืนที่ผมยังเหลืออยู่หลังจากการเทสนะในวันนี้นะครับผมเลยจะมาสอนเปลี่ยนสกินปืนเคาน์เตอร์เป็น Bitcoin นั่นเองนะครับนี่เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสกุลเงินเป็นยูโรก่อนแล้วกันเนาะจะได้ดูง่ายๆนะครับเพราะอันนี้มันบอกขั้นต่ำ10ขั้นต่ำ20ขั้นต่ำ2ขั้นต่ำ3นะครับเปลี่ยนสกุลเงินแป๊บสำหรับสกุลเงินณตอนนี้นะครับ1 UER นะครับหรือว่า1ยูโรก็อยู่ที่ 37.39 บาทนะตรงนี้วันนี้เราจะมาขายกันทั้งหมด15ปืนอันนี้เป็นปืนสะสมผมนะไม่อยากขายเลยนะครับมันมีสติกเกอร์ติดอ่ะนี่นะครับพวกปืนพวกนี้เป็นปืนที่แบบมีสติกเกอร์ติดสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกก่อนจะขายกระบอกไหนดีขายเป็นตัว UMP 45แล้วกันเนาะก็จะได้ทั้งหมด 16.07 นะครับแล้วเราก็จะเลือกเป็น Bitcoin 16.07 นะครับบวกค่าธรรมเนียม 1% บวกโบนัสอีก 3% นะครับก็จะเหลือ 15.92 นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะขายกันเดี๋ยวผมขอตัวไปที่ตัวของ BitCup ก่อนนะครับอันนี้ผมใช้ BitCup ในการรับนะก็เข้ามานะครับตรงเงินของฉันนะครับ Bitcoin ฝากเหรียญอันนี้ผมจะมาเอาตัวของตัวกระเป๋านะครับเพื่อเอาไปรับเงินตัว BTC address ตัวนี้นะครับกดคันลอกไปแล้วก็ไปปล่อยตัวของ Bitcoin Wallet นะครับนี่หลังจากนั้นนะครับเราก็กรอกอีเมลไปกด get canal ไปตอนนี้นะครับกำลังรอนะครับทุกคนผมรู้แล้วว่าทำไมมันขึ้นแบบนี้นะครับคือณตอนนี้นะครับผมยังติดตัวของ Steam Card อยู่นะครับที่มันต้องเปิดใช้งานทั้งหมด15วันนะครับถึงจะสามารถเทรดของแล้วก็สามารถซื้อขายได้นะตอนนี้นะครับก็คือต้องรอถึงวันที่19นะครับเวลา 10:12 นาทีซึ่งตอนนี้นะครับในคอมของผมมันคือวันที่18นะครับอีกวันหนึ่งงั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราค่อยมาขายต่อแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอตัดคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกวันหนึ่งโอเคครับผมหลังจากที่เมื่อวานเราติดเทรดกันใช่ไหมครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันแล้วกันเนาะโอเคผมเลือกแล้วว่าจะขายปืนอันนี้นะครับเป็น UMP 45กด Get Cash Now ไปรอนะครับตอนนี้หลังจากที่เรานะครับยอมรับเทรดเสร็จสับแล้วนะครับมันก็จะขึ้นอยู่หน้านี้เนาะเป็นตัวของ Play Out นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเข้าหรือเปล่านะในกระเป๋าของ BitCup ตรงนี้นะครับดูซิว่าจะเข้ากี่บาทตอนนี้รอไปก่อนนะครับตอนนี้มีเมลขึ้นมานะครับว่า deal is successful นะครับก็คือเสร็จสับเรียบร้อยนะครับตรงหน้าเว็บตรงนี้นะครับก็เขียนไว้ว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูหน้า BitCup กันตรงหน้า BitCup นี่ยังไม่ขึ้นนะเดี๋ยวเรารออีกสักพักนึงนะครับอันนี้ผมรอมาประมาณ15นาทีมันขึ้นตรงนี้ว่าสักเศษนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอีกนานเท่าไหร่นะครับกว่าบิตคอยน์ของเราจะขึ้นมูลค่าตรงนี้นะตอนนี้เป็นเวลา 1:03 นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะขึ้นเมื่อไหร่ณตอนนี้นะครับยืนยันสถานะเป็น2/3แล้วนะครับก็รออีกแป๊บนึงตอนนี้เป็นเวลา 1:46 นาทีนะครับรอประมาณเกือบ45นาทีนะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณชั่วโมงนึงแหละกว่าเงินจะเข้าเสร็จสับนะครับเพราะตอนนี้มันยังเป็น0อยู่ยังดำเนินการไม่สำเร็จนะครับอยู่2/3ก็รีเฟรชหน้าจอแล้วก็รอต่อไปนะครับได้หรือยังเอ่ยยัง2/3อยู่โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่มันครบ3แล้วกันนะโอเคผมหลังจากที่เรารอกันมาอย่างยาวนานนะครับประมาณ1ชั่วโมงเต็มนะครับนี่ตอนนี้เกือบ 20:00 แล้วตอนนี้นะครับยืนยันสถานะคือสำเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเข้าแล้วหรือยังนะครับนี่0.00051394 BTC นะครับเดี๋ยวขอรีเฟรชแป๊บนึงนะครับ
ตอนนี้เรามีเงินทั้งหมด 581.93 บาทนะครับอันนี้ก็คือเงินที่เขาแปลงมาเป็นบาทเรียบร้อยแล้วนะนี่แต่คือแบบรอนานมากเลยนะครับคือตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะไม่เข้านะคือแบบรอมาสักพักหนึ่งเลยนะครับประมาณชั่วโมงนิดๆอ่ะหลังจากที่เรา successful ของตัวเว็บไซต์นะครับโอเคก็เอาเป็นว่านะครับก็คือขายแล้วก็เงินเข้ามาเป็นบิตคอยน์จริงๆนะครับในวันนี้ผมมาทดลองนะครับลองขายสกินปืนเคาน์เตอร์นะครับแลกมาเป็นตัวของ BTC นะครับก็เป็นครั้งแรกเลยที่เรามาทดลองกันนะไหนๆก็ลองแล้วนะครับเราก็เลยมาทำคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวเผื่อมีใครสนใจอยากจะลองเปลี่ยนตามผมบ้างนะครับแต่ตัวเว็บไซต์นี่ก็คือกินค่าธรรมเนียมของตัวสกินไปเยอะเหมือนกันนะสมมุติว่าสกินปืนเรา100ดอลนะครับมันก็จะได้ประมาณ 60-70 ดอลนะตัวเว็บไซต์นั้นก็ถือว่ากินเปอร์เซ็นต์ไปเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดใครที่อยากได้แบบรวดเร็วก็แนะนำสำหรับตัวเว็บไซต์นี้แล้วกันเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ด่วนครับก็ไปขายในสตรีมหรือว่าไปขายที่ไหนก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยโอเคผมในวันนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วนะครับก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายจ้าสำหรับตัวบิตคอยน์มันเข้ามาผมจะเก็บไว้เทรดหรือว่าจะถอนเข้าบัญชีธนาคารเลยดีนะเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าราคามันเป็นไงวันนี้ลงไป 4% นะครับบิตคอยก็อยู่ในจุดที่แบบก็ต่ำนะเดี๋ยวผมน่าจะรอมันขึ้นมาอีกสักหน่อยนึงแล้วค่อยขายแล้วกันเนาะน่าจะได้ประมาณ600บาทอ่ะถ้าเกิดผมตั้งขายที่1,180,000ก็จะได้ประมาณ604บาทนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะขายประมาณนี้แล้วกันตั้งสต็อกไว้โอเคตอนนี้ผมตั้งตัวลิมิตไว้แล้วเดี๋ยวพอราคาถึงนะครับเดี๋ยวผมก็จะขายออกในราคา604บาทนะก็ได้กำไรมาเพิ่มอีกนิดนึงนะครับอาจจะได้นะครับเดี๋ยวผมขอดูรายวันก่อนอันนี้เป็นการแบบเทรดแบบมินิเทรดนะแถมให้นะครับ